สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับชลลี่สวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ยินกระแสข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสวยความงามโดยเฉพาะเรื่องการฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่ประสบผลสำเร็จถึงกับขนาดว่าบางคนตาบอดบางคนเสียชีวิตเลยนะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางนะคะแล้วก็ทางเลือกหรือว่าความปลอดภัยค่ะในการฉีดฟิลเลอร์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องขออนุญาตถามคุณหมอคือในกรณีข่าวว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะครับจริงๆก็ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของสารฟิลเลอร์ที่มาใช้ฉีดนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นคำพูดรวมๆอะไรก็พูดเป็นฟิลเลอร์ไปหมดเลยนะครับคนก็เลยเข้าใจผิดเอาน้ำมันพืชมาฉีดเข้าร่างกายก็บอกเป็นฟิลเลอร์น้ำมันพืชฉีดน้ำมันพืชเอาซิลิโคนเหลวถืออย่างฟิลเลอร์เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสารเติมเต็มนะครับแต่ฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยคือฟิลเลอร์ที่เป็นชนิดที่เรียกว่า HA ปลอดภัยขนาดไหนจริงๆแล้วมีใช้มานานนะครับแพทย์จากสู่แพทย์นะครับใช้ในการฉีดเข้าลูกตามันคือไปทดแทนน้ำเลี้ยงลูกตานะครับแพทย์ศัลยกรรมกระดูกนะครับหมอกระดูกนะครับใช้ฉีดเข้าข้อเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นข้อนะครับดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็น HA จริงๆเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่ผ่านการรับรองนะครับให้ใช้ในมนุษย์เนี่ยปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ามีความเหมือนกับผิวหนังมนุษย์ 100% นะครับไม่มีการแพ้แน่นอนไม่มีสารตกค้างตัวหมดประเด็นที่2ที่2คือคนทำฟิลเลอร์ดีมากทุกอย่างปลอดภัยหมดนะครับจะทำการฉีดโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์หนูเคยได้ยินข่าวค่ะพยาบาลมาฉีดให้อย่างนี้ต้องครับหรือแม้แต่แพทย์เองแต่ไม่ใช่เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับไม่ได้เรียนมาด้านนี้ก็จะเกิดอันตรายได้เช่นกันค่ะกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยข้อ1สารที่ใช้ไม่ถูกต้องนะครับเหตุผลคือเวลาเราฉีดสะโพกเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะฉีดกันอันนี้คือข่าวที่ล่าสุดที่ออกมาปกติเวลาฉีดสะโพกจะฉีดกันประมาณ50-100 ซีซีในขณะถ้าเป็นฟิลเลอร์ชนิด HA เนี่ยที่ปลอดภัยคุณภาพดีผ่านการรับรองทุกอย่างดีหมด CC นึงตกเป็นหมื่นขึ้นไปถ้า50 CC สมมุตินะคะ50 CC 2ข้าง100 CC ราคา CC ละ 10,000 บาทคือ1ล้านบาทถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่จะนำสารนี้มาฉีดเข้าสะโพกแสดงว่าสารนี้จะไม่ใช้สารจริงก็ไม่ใช่ตัวที่ใช้จริงๆนะครับก็ไปสั่งที่เขาไม่ใช้กันขั้นหนึ่งผิดแล้วนะครับสองผิดอีกคือคนที่ฉีดผู้กระทำไม่ใช่แพทย์บังเอิญโชคไม่ดีครับไปเข้าเส้นเลือดพอเข้าเส้นเลือดก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เหมือนกับเป็นลิ่มเลือดในหลอดเลือดไหลกลับเนื่องจากตะโพกมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ก็เกิดการไหลกลับเข้าหลอดเลือดไปสู่หัวใจเกิดภาวะหัวใจวายคุณหมอคะแล้วอย่างในกรณีที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วตาบอดอย่างเงี้ยคะสาเหตุมันมาจากอะไรครับกรณีฉีดฟิลเลอร์บริเวณใบหน้านะครับโดยเฉพาะบริเวณจมูกหรือใต้ตาเนี่ยแล้วเกิดปัญหาตาบอดเป็นเพราะว่าบริเวณเนี้ยมีหลอดเลือดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากเทคนิคเมื่อหลอดเลือดบริเวณนี้เยอะถ้าเทคนิคการฉีดไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีการทะลุของเข็มเข้าสู่เส้นเลือดนะครับแล้วฉีดลงไปแปลว่าจะเหมือนกับที่สะโพกเมื่อกี้สารฟิลเลอร์ก็จะหลุดเข้าไปในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ไปอุดนะครับอุดหลอดเลือดซึ่งจะวิ่งเข้าสู่ลูกตาแล้วก็ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็จะเกิดปัญหาขึ้นยกตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับเรื่องของการนำเข็มปลายทู่นะครับมาใช้กับการฉีดสารเต็มๆบริเวณใบหน้านะครับอะไรคือเข็มปลายทู่นะครับเข็มปลายทู่เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากการใช้เข็มจะเรียกว่าเป็นท่อดีกว่ามันใหญ่มากท่อที่ไว้ดูดไขมันแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเล็กลงเล็กลงเล็กลงปัจจุบันจนเล็กลงหรือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นปากกาปลายก็จะทู่ประโยชน์คือเวลาเราใช้จิ้มหน่วยบนใบหน้านะครับข้อที่หนึ่งก็จะบาดเจ็บน้อยเนื่องจากว่ามันคมมันก็จะไม่ไปแทงทะลุเส้นเลือดอะไรนะครับที่สำคัญคือปลอดภัยสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอนะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะว่าจะฉีดฟิลเลอร์ดีไม่ฉีดดีปลอดภัยหรือเปล่าน่ากลัวหรือไม่ค่ะข้อที่หนึ่งนะครับต้องมองตัวเองก่อนว่าเหมาะการฉีดฟิลเลอร์ไหมนะครับลองปรึกษาหมอดูนะครับจากนั้นเราต้องพิจารณาตัวฟิลเลอร์ที่ใช้ว่าถูกต้อง
หรือเปล่านะครับเป็นชนิดที่ปลอดภัยไหมและสุดท้ายคือตัวแพทย์ผู้ให้การรักษานะครับว่าแพทย์ผู้นั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญให้การรักษาได้หรือไม่ค่ะนะคะเชื่อว่านะคะวันนี้เนี่ยสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆนะคะที่กำลังตัดสินใจนะว่าจะฉีดฟิลเลอร์อยู่น่าจะมีความมั่นใจนะกับการศัลยกรรมความงามนะคะแบบนี้มากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ Modern Variety เนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะดีครับ